นะฮะก็ได้มีการพูดกันในเชิงของรายละเอียดนะฮะที่ได้หยิบยกขึ้นมาที่น้องพูดถึงเรื่องของ return on invested capital อะไรต่างๆที่เป็นต้นนะครับก็ได้เปลี่ยนกันในเชิงมุมมองครับแล้วก็ผมคิดว่านโยบายที่แลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยถ้าอะไรที่ไปทำให้ไม่กระทบโครงสร้างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจนกระทั่งมีปัญหาเนี่ยแล้วก็สามารถที่ทำให้พี่น้องประชาชนมีทิศทางในการที่จะมีค่าไฟฟ้าที่ถูกลงเนี่ยก็ผมเป็นทิศทางหลักของการบริหารอยู่แล้วที่เราจะมาพิจารณานะครับก็เป็นภาพใหญ่ๆครับที่ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันและผมก็คิดว่าเราจะต้องมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันต่อไปอีกนะครับไม่ใช่วันนี้ด้วยเวลาที่จำกัดเราก็คุยกันได้ประมาณ 4-5 เรื่องแล้วก็ได้หารือกันที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้นะครับในประเด็นต่างๆนะครับเช่นครั้งหน้าก็อาจจะต้องมาคุยกันเรื่องของพลังงานทดแทนแบบละเอียดเป็นต้นนะฮะในเชิงของเชิงลึกนะฮะหรืออาจจะต้องมีการเชิญคุยกันในเรื่องของการเอาข้อมูลมาแชร์กันในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเป็นต้นนะครับก็ผมคิดว่าเป็นการพบปะที่ดีนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นที่เป็นปัญหาอย่างที่หลายฝ่ายกังวลใจนะฮะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต่างฝ่ายต่างช่วยกันนะครับต่างฝ่ายต่างแลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็นำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นไปผลักดันร่วมกันนะครับให้กัมพูชาครับเขา